ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กฮะเรื่องของสะพานนะสะพานที่แสนสิริได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วจากนั้นก็ยังมีการเก็บเงินค่าผ่านทางอยู่สะพานแสนสำราญนะที่ข้ามคลองพระโขนงใช่ไหมคุณถาวรเสนเนียมบอกว่าสะพานและถนนเชิงสะพานเนี่ยเป็นสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วโดยปริยายแสนสิริหรือนายเศรษฐาไม่ต้องจดทะเบียนยกให้ก็เป็นสาธารณสมบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่9/2538แสนสิริหรือนายเศรษฐาจึงไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจเก็บเงินค่าผ่านสะพานการเก็บเงินจากผู้ผ่านสะพานเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนค่ะอันนี้นายถาวรเสนเนียมประธานพรรคไทยพักดีฮะโพสต์ในเฟซบุ๊กล่าสุดคือประเด็นเนี้ยถ้าตามกันเนี่ยคุณประพันธ์คุณมีสวเขียนบทความมาหลายปีแล้วกระทุ้งว่าทำไมแสนสิริไม่ยกให้กับสาธารณประโยชน์ค่ะประชาชนก็จะได้สัญจรไปมาได้แล้วก็ทางรัฐเนี่ยก็ต้องไปคนดูบำรุงดูแลรักษาทั้งสะพานทั้งถนนนะเพราะที่แสนสิริสร้างได้ด้วยการไปขออนุญาตสร้างข้ามคลองสาธารณะค่ะแบบเนี้ยมันต้องยกให้สาธารณะสิไม่ใช่ไปเก็บอยู่มอเตอร์ไซค์10บาทรถยนต์20บาทแม้กระทั่งคนที่ซื้ อโครงการเนี้ยก็ยังต้องจ่ายอยู่เนี่ยนะมันดูไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เก็บมาต่อเนื่องเป็น10ปีเห็นไหมฮะคุณถาวรพูดเรื่องนี้ล่าสุดในฐานะนักกฎหมายเป็นอดีตอัยการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจรับฟังค่ะแต่อย่างไรก็ตามแสนสิริเขาก็เก็บต่อเนื่องมาโดยตลอดเลยนะใช่ค่ะแล้วก็แสนสิริวันนี้แอดมินในทวิตเตอร์ฮะได้มีการทวิตข้อความชี้แจงทวิตชี้แจงสำหรับการจัดเก็บค่าผ่านทางนี้นะคะโดยที่ชี้แจงว่าเนื่องด้วยพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดินบุคคลอื่นทางเจ้าของกรรมสิทธิ์เก็บค่าผ่านทางเพื่อนำมาจัดการทำนุบำรุงดูแลรักษาพื้นที่อย่างเหมาะสมส่วนสะพานดังกล่าวถูกยกเป็นสาธารณะแล้วซึ่งก็หมายความว่าพื้นที่บางส่วนนั้นเป็นของคนอื่นแล้วเจ้าของที่เป็นคนอื่นเนี่ยก็เลยมาเก็บเงินค่าผ่านทางเพื่อที่จะเอาไปทำนุบำรุงสะพานนั้นแต่ให้ความหมายในท้ายที่สุดว่าแต่ตัวสะพานเนี้ยได้มีการยกให้กับสาธารณะไปแล้วนะคะโอ้นี่เป็นคำอธิบายล่าสุดเลยนะนิทวิตวันนี้นะฮะใช่ค่ะ24 มีนาคมคำอธิบายนี้คือตัวสะพานเนี่ยยกให้เป็นสาธารณะแล้วแต่ถนนเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันเป็นที่ดินของคนอื่นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นคนเก็บค่าผ่านทางเพื่อเอาไปทำนุบำรุงคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะค่ะว่าแบบนี้เป็นคำอธิบายที่ฟังขึ้นหรือเปล่านะคือสะพานมันเชื่อมกับถนนตรงคอสะพานแล้วไอ้ป้อมเก็บค่าผ่านทางนี่ก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะแต่แสนสิริกำลังอธิบายว่าสะพานเนี่ยนี่คือข้อมูลใหม่นะที่บอกว่ายกให้เป็นสาธารณประโยชน์แล้วนี่นะเป็นสาธารณะแล้วคำว่าเป็นสาธารณะใครก็ไปใช้ได้ค่ะแต่มันมีถนนที่จะไปใช้สะพานเนี่ยมันมีป้อมเก็บอยู่คำอธิบายคือไอ้ถนนเนี่ยมันเป็นที่กรรมสิทธิ์คนอื่นยังไม่ได้ยกค่ะแต่คุณถาวรบอกว่าการอธิบายแบบเนี้ยเป็นการอธิบายที่ไม่ครบถ้วนเหมือนศรีถนนชัยอ่ะคุณถาวรมองว่ามันมีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับก่อนหน้านี้นะซึ่งเดี๋ยวจะมีการอธิบายต่อไปด้วยค่ะยืนยันว่ามันต้องทั้งหมดนะจะมาใช้วิธีก็คือตัวสะพานยกแล้วนะแต่ถนนที่จะไปขึ้นสะพานยังไม่ยกอ้าวถ้าอย่างนั้นผมเป็นประชาชนจะไปใช้ประโยชน์จากสะพานจะขึ้นไปใช้ยังไงนั่นน่ะสิคะคือถ้าอธิบายแบบนี้นะแม่มันจริงๆเลยนะมันไม่ make sense คือผมถามจริงๆเถอะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยค่ะเก็บ10บาท20บาทเนี่ยได้เงินเท่าไหร่10ปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่พออีกเหรอแสนสิริผลประกอบการปีล่าสุดกำไรสูงเป็นประวัติการค่ะทางด้านที่คุณเศรษฐาบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยหลุมดำเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมานะแต่กำไรสูงสุดเป็นประวัติการนะแล้วไอ้ถนนที่บอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์คนอื่นเนี่ยคนอื่นนั้นคือใครค่ะแล้วช่วงไหนที่เป็นกรรมสิทธิ์ไอ้ที่ป้อมที่ตั้งอยู่เนี่ยอยู่ในที่ดินคนอื่นหรือไม่ใช่ที่ของแสนสิริหรือค่ะนะอันนี้คืออีกหนึ่งปมที่น่าสนใจจับตามองฮะหลังจากนี้นะ